ค่ะเตรียมตัวสวดมนต์เลยนะคะพร้อมๆกันค่ะบทต่อไปนะคะจะเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้านค่ะนั่งตรงนะคะนะคะสำรวมตัวเองให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติสมาธิฝึกสมาธิของตัวเองให้สงบนะคะค่อยๆหลับตาลงนะคะมือประสานไว้ที่หน้าตักของตัวเองให้เรียบร้อยThank you.
ค่ะนักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นนั่งตรงนะคะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะหลังจากที่เข้าพรรษาเรียบร้อยแล้วเป็นเวลากี่เดือนคะเข้าพรรษา3เดือนนะคะเมื่อครบกำหนด3เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะพระที่อยู่จำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งนะคะก็จะถือเลิกนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลที่เรียกว่าออกพรรษานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ออกพรรษารับกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพระบางรูปนะคะที่ประสงค์จะลาสิกขาบทก็คือสึกจากความเป็นพระนะคะก็จะสึกหลังจากเทศกาลออกพรรษานี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่านะคะเทศกาลออกพรรษาหรือว่าวันออกพรรษานี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรและชาวพุทธต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูหัวข้อนะคะจะเป็นเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราเรียนมาครบตามตัวชี้วัดนะคะที่กำหนดให้เรียนทุกวันแล้วนะคะครบในวันนี้แหละนะคะซึ่งท้ายชั่วโมงจะมีกิจกรรมที่ครูฝากให้นักเรียนไปทำไว้เป็นการบ้านที่ยังไม่ได้เฉลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของตัวชี้วัดนะคะยังเป็นตัวชี้วัดเดิมหลังจากที่เรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถที่จะอธิบายความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้สำหรับปีนี้ถึงแล้วหรือยังสำหรับปีนี้ถึงแล้วหรือยังวันออกพรรษายังนะคะสำหรับเข้าพรรษานั้นผ่านมาแล้วแต่ว่าวันออกพรรษายังไม่ถึงซึ่งเร็วๆนี้แหละนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะถึงแล้วเราจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะเรียบร้อยนะคะนะคะวันแรกที่เราจะเรียนกันสำหรับวันนี้ก็คือวันออกพรรษานะคะวันออกพรรษาวันหมายถึงวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบทั้ง3เดือนนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะเทศกาลวันออกพรรษาแต่ถ้าเดือนใดที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะวันออกพรรษาก็จะไปตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะคะถัดไปอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นในเดือน12แทนนะคะเรียบร้อยนะคะวันออกพรรษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณานะคะวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาแปลว่าอนุญาตนะคะหรือยอมให้นะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้คือเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์นั้นสามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะคะที่มาของการปวารณาก็คือนะคะในช่วงที่จำพรรษาอยู่นั้นพระภิกษุสงฆ์นะคะบางรูปอาจจะอยู่ในความประมาทก็คือไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะคะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมครั้นออกไปอยู่ต่อสาธารณชุมชนนะคะก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้พระภิกษุสงฆ์บางรูปนั้นเกิดเรียนแบบนะคะคิดว่าเป็นการถูกต้องนะคะจึงทำให้เกิดการถูกติฉินนินทาเกิดขึ้นนะคะครั้นเมื่อออกพรรษานะคะพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติอยู่ในพรหมจรรย์หรือว่าประพฤติอยู่ในอาจารีตอยู่ในศีลในธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นนะคะก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะคะและผู้ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนนั้นก็จะต้องฟัง